ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่9มกราคมไหมสิริกัญญาเตือนรัฐบาลดูดีๆกรณีพ.ร.บ.เงินกู้เศรษฐาดับเครื่องจนผู้ว่าแบงค์ชาติอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนต่อวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารข่าวต้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวราชสำนักจากสมศักดิ์ปารีสข่าวสั้นนานาสาระฝุ่นพิษ PM 2.5 กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเศรษฐานายกถึงออกมาดับเครื่องจนผู้ว่าธนาคารชาติควันหลงกรณีโหนหนุ่มเมืองจันทร์เรื่องกำไรธนาคารพาณิชย์ไหมสิริกัญญาประกาศดันการถ่ายทอดสดในกรรมาธิการงบประมาณด้านภูมิธรรมเวชยชัยออกมาขวางทันทีกลัวประชาชนรู้อะไรหรือสิริกัญญาเตือนคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ไฟเขียวบอกว่าให้ทำโดยให้คำนึงถึงและไม่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ไฟเขียวเตือนคนที่เกี่ยวข้องให้ระวังจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังยันเดินหน้าแจกเงินทันเดือนพฤษภานี้แน่นอนผลสอบพิซซ่าบอกเรื่องราวที่น่าตกใจเด็กไทยทั้งอดอาหารทั้งไม่ปลอดภัยความรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ในลำดับต้นๆของโลกละครการเมืองตอนใหม่เพื่อพ่อการละคร EP 21พันท้ายนรถาภาค13และปู่แอดขอบ่นตอนใหม่นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกให้ช่วยกันจับตาคดีสำคัญประจำเดือนมกราคมตลอดเดือนมกราคมวงเล็บตรงนี้ศูนย์ทนายน่าจะพิมพ์ผิดนะครับต้องมกราคมมีนัดสืบพยานในคดี112 13คดีนัดฟังคำพิพากษา10คดีคดีจากการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมข้อหาอื่นๆมีนัดฟังคำพิพากษาอย่างน้อย11คดีและมีนัดฟังคำสั่งถอนประกันไต่สวนละเมิดอำนาจศาลอีก4คดีวันที่9มกราคมฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นศาลจิรัชยากรณีปาศัยหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้วันที่9วันที่10มีการสืบพยานคดี112อานนท์นำพากรณีปาศัยในที่ชุมนุมปาร์ตี้ริมเขาเป่าเค้กวันเกิดพลเรือเอกก้าบก้าบกรณีที่มอเชียงใหม่วันที่10มกราคมมีสืบพยานคดี112เยาวชนเพชรและบีมแต่งครอบท็อปเดินห้างสรรพสินค้าที่สยามพารากอนวันที่15มกราคมฟังคำพิพากษาคดีมาตรา215-216อานนท์กับพวกรวม4คนสาดสีม็อบ18พฤศจิกาชุมนุมหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่15มกราคมฟังคำพิพากษาและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี112แอมมี่และปูนเผาลูกรัชกาลที่10บริเวณป้ายเรือนจำคลองเปรมวันที่16ถึง19 23ถึง26มีนัดสืบพยานคดี112ผลิตกับพวกรวม8คนปาศัยม็อบ25พฤศจิกาไป SCB วันที่17มกราคมฟังคำพิพากษาคดี112อานนท์นำพาโพสต์ข้อความใน Facebook 3ข้อความวันที่26มกราคมฟังคำสั่งถอนประกันตะวันและบุ้งวันที่31มกราคมสืบพยานคดี112ไม้พานุพงศ์โพสต์ใน Facebook ราชดรศาลจดหมายถึงกษัตริย์วันที่31มกราคมฟังคำพิพากษาคดี112ไม้พัสราวรีนี่เป็นนัดหมายต่างๆของเดือนมกราคมช่วยกันจับตาด้วยนะครับสำหรับกรณีของข่าวประชาธิปไตยประจำวันต้องพูดถึงเขาคนนี้อานนท์นำพาในวันที่9วันที่10เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดสืบพยานคดี112ของอานนท์
กรณีปราศัยในการชุมนุมปาร์ตี้ริมเขาเป่าเค้กวันเกิดพลเรือเอกกับที่ลานหอศิลป์เชียงใหม่มีรายงานว่าอานนท์ถูกนำตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรือนจำกลางเชียงใหม่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาในช่วงเย็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ไปร่วมให้กำลังใจมีการนัดหมายยืนหยุดทรราชนัดพิเศษที่ขวงประตูท่าแพตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปและเมื่อวันที่7มกราคมเหตุเกิดที่สถานีกลางบางซื่อมวลชนกลุ่มใหญ่รวมตัวกันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อให้กำลังใจทนายอานนท์นำพาที่จะมีนัดสืบคดีศาลจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่9 10มกราคม2567ได้มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เตาปูนซึ่งยกโรงพักกันมาเต็มที่แต่ไม่มีอะไรได้ปล่อยให้กลุ่มมวลชนเดินทางต่อได้ระหว่างเดินทางมีมวลชนให้การต้อนรับเกือบจะทุกสถานีที่ผ่านเช่นเดินทางถึงสถานีนครสวรรค์มีมวลชนชาวนครสวรรค์เดินทางมาให้การต้อนรับนำโดยน้องชายคุณบารมีชัยรัตน์มีการถ่ายรูปกับมวลชนคณะของเราได้รอดถ้ำขุนตาลยาว 3:00 ถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ 4:30 นาทีนับเป็นการเดินทางมาราธอนนานถึง14ชั่วโมงและสำหรับเธอคนนี้หลายคนอาจจะคิดถึงข่าวราชสำนักจากสมศักดิ์เจียมตีรสกุลจากกรุงปารีสข่าวเจ้าคุณพระก้อยสินีนาถพิราชกัลยาณียังไม่สูญหายไปจากแวดวงวังเมื่อวันที่26มกราคมคล้ายวันเกิดแม้จะไม่จัดงานใหญ่โตเหมือนปีก่อนแต่ก็มีการจัดตามวัดต่างๆในต่างประเทศและในประเทศไทยบางแห่งยิ่งไปกว่านั้นในปีใหม่นี้ทางวังจัดพิมพ์ปฏิทินหลวงแจกยังมีวันเกิดของคุณก้อยวงเล็บเจ้าคุณพระปรากฏอยู่ในปฏิทินดังกล่าววันที่26มีงานที่วัดอรุณสหราชอาณาจักรเมืองนอริชใครอยากจะไปก็ไปนะครับอายุ39ปีแล้วหรือนี่และที่วัดดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็มีแบบนี้ปฏิทินหลวงคือเล่มนี้และวันเกิดของคุณเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็ปรากฏอยู่แบบนี้ก็แสดงว่ายังอยู่ในเรดาร์ไม่หายไปจากเรดาร์นะครับเธอคนนี้ข่าวสั้นนานาสาระประจำวันอัจฉริยะร้องอัยการสูงสุดให้ชี้ขาดฟ้องส.ส.พลังประชารัฐฟอกเงินเว็บพนันในขณะที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันขอให้ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อมูลการจัดทำร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าพลตำรวจเอกรอยสมควรได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะมีความสามารถและความเหมาะสมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของฝุ่นพิษฤดูฝุ่นพิษเริ่มต้นขึ้นแล้วปรากฏภาพแบบนี้ทำให้รู้สึกได้เลยว่าแย่อยู่แย่ต่อและแย่ต่อไปอีกขอให้ใช้เครื่องฟอกอากาศกันให้เต็มที่นะครับไม่ฉะนั้นปอดของเราจะต้องฟอกอากาศแทน10อันดับคุณภาพอากาศในประเทศไทยเมื่อเวลา 10:00 นวันที่8ทวีวัฒนากรุงเทพ169ดอนเมืองกรุงเทพ160สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร158เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา156วังทองหลางกรุงเทพ156คันนายาวกรุงเทพ155พัทยาชลบุรี144ปากเกร็ดนนทบุรี139บางกอกใหญ่กทม138สาทรกทม137เฉลี่ยของกทมทั้งหมดเท่ากับ112มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและคนที่ร่างกายอ่อนแอดูแลสุขภาพกันเองนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเรื่องฝุ่นพิษระมัดระวังกันด้วยหลังจากที่หนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยานนท์เจ้าของนามปากกาหนุ่มเมืองจันทร์เ
คอลัมนิสต์ชื่อดังได้เขียนโพสต์เรื่องราวว่าแบงก์ชาติทำอะไรอยู่เศรษฐกิจแย่แต่แบงก์กำไร 220,000 ล้านจากการที่เศรษฐาทวีสินเคยนั่งกินกาแฟนั่งพูดคุยกันกับแบงก์ชาติวงเล็บผู้ว่าการแบงก์ชาติและบอกว่าจากนี้จะนัดพบกันทุกเดือนก็หมายถึงว่ามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันได้โดยปกติอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเศรษฐาทวีสินเลือกใช้การบ่นผ่านทวิตเตอร์วงเล็บโพสต์ทวิต X จากการที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่ดอกเงินเฟ้อติดลบติดต่อกันหลายๆเดือนนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME อีกด้วยผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูราคาสินค้าการเกษตรบางชนิดให้เหมาะสมเพราะอาจจะต่ำเกินไปก็ได้หวังว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อนะครับเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่เศรษฐาทวีสินหรือไม่อย่างไรในเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นหรือลงดอกเบี้ยนั้นขึ้นอยู่กับการไหลเข้าไหลออกของเงินตราระหว่างประเทศเพราะเงินย่อมแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของตลาดโลกขณะนี้สูงกว่าประเทศไทยซึ่งหมายความว่าหากเรามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเงินก็จะไหลออกไปหาอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นปกติเรื่องแบบนี้เศรษฐาทวีสินคงจะรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรสุดที่ชัยยุนถึงกับบอกว่าเมื่อนายกวิพากษ์แบงก์ชาติผ่านแพลตฟอร์ม X ก็แปลว่าช่องทางสื่อสารปกติตีบตันวงเล็บไม่รับสายเศรษฐาเผยเตรียมถกผู้ว่าแบงก์ชาติปมเรื่องดอกเบี้ยก็ต้องรอดูว่าจะแช่เป็นการหาเสียงกับประชาชนหรือไม่อย่างไรในประเด็นนี้นักธุรกิจแสวงสุขบอกว่าโหนหนุ่มเมืองจันทน์กันเป็นแถวตั้งแต่โฆษกถึงนายกลืมไปแล้วไหมว่าตัวเองเป็นรัฐบาลแม้อ้างได้ว่าแบงก์ชาติเป็นอิสระที่หนุ่มเมืองจันทน์ถามแบงก์ชาติทำอะไรอยู่แล้วเศรษฐาไปกดดันขึ้นดอกเบี้ยไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนั่นมันผิดฝาผิดประเด็นแบงก์ชาติจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามดอกเบี้ยโลกดอกเบี้ยเฟดปัจจุบันเฟดอยู่ที่ 5.2 ถึง 5.5 แต่ประเทศไทยอยู่ 2.5 ถ้าไม่ขยับตามเงินจะไหลออกตลาดหุ้นตลาดทุนก็จะชิบหายเศรษฐาก็จะโวยอีกแน่ละมันมีช่องให้แบงก์ชาติธนาคารพาณิชย์มีส่วนต่างได้กำไรเพิ่มขึ้นแบงก์ขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากแต่ดอกเบี้ยเงินฝากมันฟิกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มันกว้างมากเช่น 4-8% แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักปัญหาคือธนาคารพาณิชย์ทุกวันนี้ไม่มีการแข่งขันกันเองไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพเพจลงทุนแมนบอกว่าอันที่จริงส่วนต่างดอกเบี้ย 7% แต่ NIM 3% นี่ถือว่าแย่แล้วควรจะสูงกว่านี้แบงก์ต้องลดต้นทุนทางแก้แบบยาแรงคือเปิดเสรีธนาคารให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจเสรีซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลแต่แบงก์ไทยจะปรับตัวไม่ทันเจ๊งกันระเนระนาดเจ๊งระนาวคนตกงานเป็นแสนธนาคารก็คงลำบากรัฐบาลก็คงไม่กล้าทำไม่ต้องพูดถึงการต้องชนกับกลุ่มธนาคารทางแก้แบบซอฟๆคือเพิ่มการแข่งขันธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติกำลังอนุญาตให้เปิดดิจิตอลแบงก์ Virtual Bank ธนาคารไร้สาขาปรากฏว่าแบงก์ใหญ่ก็ไปจ่อขอใบอนุญาตเหมือนกันทำยังไงดีให้เกิดการแข่งขันจริงอันนี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลและแบงก์ชาติต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่คอยถล่มแบงก์ชาติเพราะหมั่นไส้ที่คัดค้านเงินหมื่นดิจิตอลเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนผู้ว่าแบงก์ชาติรัฐบาลนี้ตั้งใหม่อย่าลืมคำพูดวันนี้นะครับว่าต้องลดส่วนต่างดอกเบี้ยแบงก์ให้ได้แล้วหวังว่าจะตั้งหน้าชนกับกลุ่มธนาคารผูกขาดให้ตลอดเอาละสิแบบนี้ในประเด็นเดียวกันนี้พี่ผมอุดมมิตติพงศ์นักวิชาการอิสระได้บอกว่า
ไม่ได้เข้าข้างแบงค์แต่ที่หนุ่มเมืองจันทร์ถามว่าแบงค์ชาติทำอะไรอยู่เศรษฐกิจแย่แต่แบงค์ทำกำไร 220,000 ล้านเพราะการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือที่เรียกว่า NIM เรื่องนี้อาจจะผิดประเด็นไม่ตรงประเด็นครับไม่ควรถามแต่แบงค์ชาติแต่ควรถามรัฐบาลต่างหากว่าทำอะไรอยู่ Net Interest Margin NIM สะท้อนความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร Bank Profitability เป็นตัวต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย NIM ของแบงค์ไทยอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของโลกประมาณ 3.1 ลองเทียบกับแบงค์ในสหรัฐที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ 3.37 ถ้า NIM ยิ่งมากเศรษฐกิจยิ่งแย่แบบที่หนุ่มเมืองจันทร์บอกแสดงว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐชิบหายแน่นอนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะเรียว GDP ของสหรัฐยังโตเกือบ 5% ส่วนอัตราการจ้างงานใหม่ปีนี้ก็ยังสูงกว่าปีก่อนที่เกิดโควิดภาพรวมค่อนข้างดีมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจแย่รถถูกยึดมากมายแต่คำถามใหญ่ควรจะถามรัฐบาลที่บริหารประเทศมากกว่าถามแบงก์ชาติที่ดูแลนโยบายการเงินวงเล็บเศรษฐกิจมหาภาคเท่านั้นอมรัตน์โชคปรมิตรกุลบอกว่าบ่นใน Twitter X 1คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการอยากให้เจ้ากระทรวงไหนทำอะไรก็สั่งในที่ประชุมครม. 2. ทีมงานโฆษกก็มีโพเดียมส่วนตัวก็มีสื่อประจำทำเนียบก็มีหรือว่านายกขุนเชิดจะมีอำนาจอะไรแค่เรื่องขนาดนี้ยังต้องมาบ่นใน X หน้าสงสารมาเป็นนายกแต่พูดอะไรไปไม่มีใครเขาอยากฟังและทำตามแฮชแท็กพรรคเพื่อไทยแฮชแท็กนายกเศรษฐาทวีหนี้สินเรื่องนี้กำลังบอกอะไรบางอย่างว่าคนบางคนถึงแม้มีตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรก็เอามาบ่นใน Twitter X แบบนี้สิริกัญญาตันสกุลชงถ่ายทอดสดประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี67ภูมิธรรมแตะเบรกทันทีอ้าวมันมีอะไรต้องปิดบังกันนักกันหนาทำไมประชาชนถึงรู้ไม่ได้มติชนออนไลน์นำเสนอ8มกราคมที่รัฐสภาก่อนการประชุมกรรมาธิการ67นัดแรกสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ก้าวไกลประกาศเข้าไปสู้ต่อให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการงบประมาณระบุว่าต้องสู้กันอีกสักครั้งหลังสู้มาทุกปีแต่ไม่เคยสำเร็จสักทีเพราะตรงนี้จะทำให้ประชาชนสามารถติดตามในเชิงลึกว่าในกรรมาธิการคุยอะไรกันมีผลต่อชีวิตพวกเขาอย่างไรด้านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ตอบเรื่องนี้ว่าขึ้นอยู่ที่ประชุมกรรมาธิการแต่บางเรื่องไม่สามารถพูดได้ในที่ประชุมหรือสาธารณะได้ทันทีโดยทั่วไปการจัดสรรงบประมาณต้องทำให้ชัดเจนก่อนหากข้างในยังทำอะไรไม่เสร็จแล้วมีคนมานั่งเฝ้าดูและเห็นว่าเป็นประโยชน์อะไรก็นำไปเป็นนำไปใช้ประโยชน์ผมคิดว่าตรงนั้นไม่เหมาะสมเท่าไหร่นี่แหละครับทำให้เรื่องของนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งที่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างควรจะโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบได้เห็นชัดเจนว่าจุดยืนของใครเป็นอย่างไรจากประเด็นเรื่องนี้รัฐบาลตีความมโนไปเองก็จะลำบากโดยไม่อธิบายขั้นตอนที่กฤษฎีกาชี้แจงให้ประชาชนรู้ประชาชนเมื่อได้ยินก็ดีใจเพราะจะได้รับเงินแจกแต่ที่แน่ๆกฤษฎีกายังไม่ได้ไฟเขียวสิริกัญญาเตือนใครจะทำอะไรระมัดระวังกันเองก็แล้วกันโดยสิริกัญญาตันสกุลได้เตือนรัฐบาลในเมื่อกฤษฎีกาแค่ชี้เงื่อนไขตามกฎหมายยังไม่ได้ไฟเขียวให้กู้เงินเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องก็ให้ระมัดระวังอย่างดีก็แล้วกันนะครับระวังความรับผิดชอบต้องตามมา8มกราคมที่รัฐสภาสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพรบกู้เงิน 500,000 ล้านสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตกลับมาที่รัฐบาลว่าหากจะมองว่ากฤษฎีกาไฟเขียวและหากตนเองเป็นข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะสิ่งที่กฤษฎีกาบอกคือหากโครงการนี้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา53 57มาตรา6และมาตรา9ของพรบวินัยการเงินการคลังก็สามารถกระทำได้แต่หากผิดเงื่อนไขเหล่านั้นก็ไม่สามารถกระทำได้เหมือนอ่านกฎหมายให้ฟังยังไงก็ไม่รู้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตามข้อกฎหมายโดยตรงจึงขอฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนว่ากฤษฎีกาให้นำเรื่องนี้กลับมาประชุมในคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตคณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมีข้าราชการผู้มีความรู้หลายท่านจึงขอให้ระมัดระวังการลงมติเกี่ยวกับพรบ.กู้เงินเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงินด้วยโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ชี้ชัดอะไรมาเลยว่าอะไรสามารถกระทำได้และไม่สามารถกระทำได้สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ว่าจะดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนดหรือไม่ตนเองวงเล็บไหมสิริกัญญายังรอคอยรายงานการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเพราะเราไม่มีข้อมูลในเชิงลึกจึงได้แต่ตั้งคำถามจากประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ซึ่งไม่ใช่วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดและไม่ได้คุ้มค่าต่อเม็ดเงินมากที่สุดซึ่งจนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นรายละเอียดครบถ้วนว่าโครงการมูลค่า 500,000 ล้านจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่จากข้อสังเกตของฝ่ายค้านรัฐบาลควรประเมินเรื่องใดบ้างเป็นคำถามก่อนที่จะเดินโครงการ Digital Wallet สิริกัญญาตันสกุลตอบว่าสิ่งแรกต้องประเมินว่าสรุปแล้วประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ซึ่งมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหลายครั้งนิยามของคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้องไปในแนวทางที่เด่นชัดว่าเป็นวิกฤตเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิดซึ่งทุกคนเห็นเด่นชัดไม่มีใครเถียงดังนั้นจึงตกอยู่กับทางรัฐบาลว่าจะไปหาทางกลวิธีอย่างไรเพื่อทำให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจดูเป็นวิกฤตลักษณะของวิกฤตคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดอย่างต่อเนื่องเช่นรายได้ของประชาชน GDP การจ้างงานถึงจะเรียกว่าวิกฤตและต้องดูว่ารัฐบาลจะเอาตัวเลขมาไหนมาสุดท้ายหากกำลังพิจารณาพรบ.กู้เงินแล้วเศรษฐกิจเกิดกระเตื้องขึ้นมาสรุปไว้ยังไงว่าอยู่ในเงื่อนไขเดิมหรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อไปไปฟังเสียงไหมสิริกัญญาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ครับลองไปฟังดูสิว่าสิริกัญญาตันสกุลเตือนอะไรยังไงบ้างโอ้โหถ้าเราเรียกแบบนั้นว่ากฤษฎีกาไฟเขียวเนี่ยดิฉันก็ถ้าเป็นข้าราชการที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดิฉันก็ร้อนๆหนาวๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่กฤษฎีกาพูดเนี่ยก็คือบอกว่าถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา53มาตรา57นะคะมาตรา6แล้วก็มาตรา9ของพรบ.วินัยการเงินการคลังจะสามารถกระทำได้แต่ถ้าผิดก็จะไม่สามารถกระทำได้นะคะซึ่งต้องบอกว่ากฤษฎีกาเนี่ยตีความตามข้อกฎหมายโดยตรงโดยที่แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการตีความในครั้งนี้ส่วนหนึ่งที่กฤษฎีกาพูดไว้ก็คือว่าให้นำเรื่องนี้มาประชุมในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ระมัดระวังในการลงมติอะไรต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการออกร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ากฤษฎีกาเองเนี่ยยังไม่ได้ชี้ชัดเลยด้วยซ้ำไปว่าจะกระทำได้หรือกระทำไม่ได้สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับการตีความของคณะกรรมการนโยบาย Digital Wallet ชุดใหญ่แล้วว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้หรือไม่ค่ะในเรื่องนี้จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยืนยันว่า Digital Wallet 10,000 บาททันใช้พฤษภาคมนี้หลังกฤษฎีกาไฟเขียวออกพรบ.เงินกู้ได้แต่มีข้อเสนอแนะว่าเป็นวิกฤตหรือไม่ความคุ้มค่ารับฟังความเห็นอย่างรอบด้านเผยประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ลงมติดำเนินการต่ออย่างไรแบบนี้มันเปล่งแปลงแล้วนะต่อรยุทธ์ตระจินดากรรมกรข่าวรายงานเมื่อวันที่8มกราคมที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบคำถามกระทรวงการคลังว่ายืนยันว่าสามารถออกเป็นพระราชบัญญัติพรบกู้เงิน500,000 ล้านได้แต่ตีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาด้วยในเรื่องการให้ปฏิบัติตามมาตรา53-57ของพรบวินัยการเงินการคลังในเรื่องความคุ้มค่าเพราะต้องมีการประเมินผลได้ทั้งก่อนและหลังโครงการตัวเรื่องของกลไกที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา53คือเป็นวิกฤตหรือไม่ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังและภาระหน้าที่ของกรรมการนโยบายจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนส่วนที่2มีข้อเสนอแนะคือเรื่องการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านซึ่งก็คงต้องพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้และคงจะต้องมีการเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อที่จะเชิญทุกฝ่ายแล้วมารบกวนทางเลขาธิการคณะกฤษฎีกาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบถึงคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาและสรุปให้ที่ประชุมฟังว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นคำตอบอย่างไรในความเห็นนั้นมีความหมายอย่างไรและควรดำเนินการเช่นไรต่อพวกเราในฐานะกรรมการนโยบายหลังการประชุมกันแล้วก็คงมีการลงมติว่าเราจะดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ที่ทำได้เมื่อมีข้อเสนอแนะมาเราก็ต้องรับฟังเราพยายามยืนยันว่ากรอบเวลาจะต้องเป็นไปตามกรอบเดิมคือเป้าหมายเดิมในเดือนพฤษภาคมซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเหตุให้เลื่อนเมื่อถามว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ากลไกของดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ใช่โครงการสงเคราะห์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมเพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกลับสู่การเติบโตที่เต็มศักยภาพนี่คือจุดมุ่งหมายของรัฐบาลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นเราได้แสดงความเป็นห่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างเร็วและสูงซึ่งกระทบกับพี่น้องประชาชนวงกว้างซึ่งเมื่อมีตัวเลขผลกำไรของกลุ่มธนาคารซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นภาระที่ตกกับประชาชนแต่แน่นอนว่ากลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันแบ่งแยกระหว่างส่วนของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อถามว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตประเด็นที่สว.จะยื่นอภิปรายแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ153หรือไม่นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ซึ่งตนก็ยินดีรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้มีสัญญาณแล้วนะครับเพราะการอภิปราย153ไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นง่ายๆครั้งนี้มีกลิ่นตุตุแปลกๆแล้วนะครับและประเด็นการนำเสนอของผลิตวัชรสินธุไอติมในการอภิปรายมีหลายเรื่องราวที่กำลังเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กำลังชูประเด็นว่าวิกฤตความเป็นอยู่วิกฤตที่3เด็กไทยไม่มีความสุขในโรงเรียนปรากฏว่าเด็กไทยรู้สึกว่าปลอดภัยในโรงเรียนน้อยเป็นอันดับที่4จาก70กว่าประเทศที่วัดผลมีความรู้สึกว่า 11% รู้สึกไม่ปลอดภัยระหว่างเดินทางไปกับ8% รู้สึกไม่ปลอดภัยในห้องเรียน 16% รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในพื้นที่อื่นๆของโรงเรียนและความเป็นอยู่เด็กไทยไม่มีความสุขในโรงเรียนเหตุผลเพราะว่าเด็กไทยอดอาหารมากเป็นอันดับ4จาก 70% ที่กำลังวัดผลนั้น3ใน10หรือ 30% ของเด็กไทยต้องอดอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพราะไม่มีเงินซื้ออาหารนี่กลายเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราดีกว่าเขมรดีกว่าจาเมกาและฟิลิปปินส์เท่านั้นเองในโลกนี้มีเด็กไทยไม่น้อยที่เรียกว่าอดอาหารเกือบทุกวันคิดแล้วเมื่อดูสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์มีอยู่ประมาณ 5-7% และมีอยู่ประมาณ
6-10% ที่ต้องอดอาหาร 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์และยังมีประมาณ 20% ที่ต้องอดอาหาร 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นี่แหละครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเด็กไทยในเรื่องนี้ภริษฐ์วัชรสินธุไอติมได้เขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเพิ่งเห็นว่าหลายคนอ่านคำพูดในภาพแล้วเกิดความสับสนว่าผมหมายถึงอะไรขออนุญาตเพิ่มเติมประโยคนี้ผมได้อธิบายหลังจากนำเสนอข้อมูลในรายงานของพิซซ่าล่าสุดว่านักเรียนไทยอดอาหารสูงเป็นอันดับ4ของโลกเกือบ 30% อดอาหารอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์เพราะไม่มีเงินซื้อนักเรียนไทยตอบว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสูงเป็นอันดับ4ของโลกตรงนี้ตอกย้ำ3วิกฤตการศึกษาของไทยที่เรากำลังเผชิญและมีความสัมพันธ์กันสมรรถนะการเรียนการสอนความเหลื่อมล้ำในสังคมความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และความสุขที่ไม่มีของนักเรียนนี่แหละครับสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่จะรอต่อไปให้เกิดถึงที่สุดแล้วคนทุกคนแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าให้ลูกหลานคือการย้ายประเทศเหมือนภูฏานหรือไม่อย่างไรและแล้วมาแล้วฟันนี่เพื่อพ่อการละคร EP 21ตอนพันท้ายนรถาภาคที่13นางแตงอ่อนเอ้าตัวนี้ตัวใหม่นายท่านเจ้าคะชาวบ้านถามคอนเทนต์30บาททำไมดูป้อมปอมมีซ้อมเชียร์ด้วยนางส้มจี๊ดก็เลยตอบบอกว่าแหมเขาออร์แกนิกจะตายพานักข่าวนั่งเครื่องลงพื้นที่เหมาโรงแรมจิบวายอย่างดีเชียวนะอีนางกำปองเป็นไงล่ะเพื่อพ่อพูดจริงทำจริงท่านพันท้ายเท่านั้นที่ทำได้ไม่เคยปิดพริ้วนางส้มจิตจุดจุดจุดทันทีสอเสือเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นบัตรทองแทบไม่ลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะนี่อ้าวนี่ไงไม่ตบสัตว์รักษาทุกที่มีแค่บัตรประชาชนเท่านั้นผลงานโดดเด่นไหมล่ะอีนางกำปองก็ตอบทันทีต้มจี๊ดบอกว่าประเทศใหญ่โตทำแค่4โรงพยาบาลมาแนวเดียวกับค่าแรง600เอาไปก่อน2บาทหรือเปล่าเนี่ยฮ่าๆๆนางกำปองบอกช้าๆได้พาเล่มงามนำร่องไปก่อนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วนางแตงอ่อนก็เลยบอกไหนบอกประชาชนรอไม่ได้ต้องมีลุงพ่อกลับบ้านแล้วพี่กำปองไม่รีบแล้วเหรออ้าวตื่นแล้วพันท้ายนรถาข้าบอกแล้วมีลุงไม่มีเราอยู่กับคุณตอนหาเสียงเจ็บคอก็เลยพูดไม่หมดถ้ามีลุงไม่มีเราอยู่กับคุณอ้าวขุนไกรว่ายังไงงบผ่านแล้วเจ้านายแลกกับหน้าแหกในสภานิดหน่อยแลนด์บิดไม่มีปัญหาแล้วขอรับพันท้ายบอกว่าใครมีปัญหาก็อ้างว่ามันไปรักสิงคโปร์ห่วงสิงคโปร์มากกว่าประเทศตัวเองก็แล้วกันไอ้ด้านขุนไกรบอกศึกจริงสวจะมาถึงนี้คนของประชาชนชนะสมัยหน้าลำบากเลยนะขอรับตาภูมิแถบอกก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเทหมดหน้าตักแล้วสมัยสุดท้ายขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนก็แล้วกันอย่างมากกลับไปเลี้ยงหลานไอ้ขุนเขตุย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 นายท่านลกแห่ลงใต้ไปฟื้นฟูน้ำท่วมเอายังไงดีให้กับผมเตรียมพ่วงข้างเลยดีไหมขอรับท่านท้ายนรถาไปทำไมอีกเราทำอีเวนต์ไปแล้วน้ำกัดเท้าข้ายังไม่หายเลยด้านนางไหมลูกทาสนายท่านเจ้าครับพวกใครมันสงสัยอัปเกรดบัตรทองแล้วแอดมิดชั้น14ได้ไหมนางน้ำค้างมาจากไหนวะนี่ฮ่าๆไม่ได้ชั้น14 VVIP ต้องมีบัตรทองอัคราเท่านั้นถึงนอนได้แบบไหนกันวะบัตรทองอัคารารู้จักแต่เหมืองทองอัคารายังไม่ได้จัดการให้มันเรียบร้อยเลยนะเนี่ยอ้าวจบแล้วตอนนี้อ้าวเขียนมาอีกนะหนูฟันนี่เพื่อนๆรออยู่
และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจากนี้ไปเป็นปู่แอดขอบ่นคลิปนี้เป็นคลิปที่2หลังจากปีใหม่2567อะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของปีใหม่มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องขอพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ในต่างประเทศพม่าเมืองเล่าก่ายเมืองใหญ่ทางภาคเหนือแตกรัฐบาลทหารของมินอองไลหลายกองพันยอมแพ้ยอมวางอาวุธราชินีมาร์เกเธอที่2ของเดนมาร์กประกาศสละราชบัลลังก์เอกสารปีดี2024กล่องที่215ได้รับการเปิดเรียบร้อยแล้วและมีการอภิปรายงบประมาณที่เรียกว่าเป็นมิติใหม่เกิดขึ้นทีเดียวนอกจากนั้นยังมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างขออนุญาตพูดไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศไทยและพัฒนาการประชาธิปไตยรวมถึงอนาคตพวกเราอย่างไรปู่แอดจนตจากวันที่ออกจากประเทศไทยจนวันนี้ผ่านไป9ปีเต็มเข้าสู่ปีที่10เรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะ10ปีเต็ม10ปีที่มาอยู่ในประเทศโลกที่1สัมผัสถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันได้สัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างและวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีใหม่ใกล้ตัวที่สุดสิ่งที่เห็นนั่นก็คือการอภิปรายงบประมาณการอภิปรายงบประมาณเป็นหนึ่งในสิ่งที่ปู่แอดจนตหากใครเป็นแฟนคลับช่องนี้จะได้ยินปู่แอดจนตพูดสม่ำเสมอคือการสู้ทุกสมรภูมิปู่แอดจนตไม่ปฏิเสธว่านอกจากในมิติทางรัฐสภาเราจะต้องสู้ทุกสมรภูมิขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์หน้างานว่าวันนั้นจะต้องทำอย่างไรคำว่าสู้ทุกสมรภูมิก่อนหน้านี้หลายคนคงไม่เห็นความชัดเจนแต่วันนี้หลังจากที่ในระบบรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลชนะที่1ในการเลือกตั้งแต่แพ้ในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลเพราะกลไกรัฐธรรมนูญ2560กำหนดว่าต้องไปรวมมือของสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของระบอบเก่าด้วยนอกจากการชนะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก่อนปีใหม่ไม่กี่วันฝ่ายประชาธิปไตยโดยฝ่ายประกันสังคมก้าวหน้าชนะเลือกตั้งตัวแทนบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่เราเห็นและอีกไม่นานจากนี้จะมีการเลือกตั้งวุฒิสภาซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเข้าไปรับสิทธิ์ในการเลือกและรับเลือกนั่นคือเป็นระบบที่เรียกว่าต้องลงทะเบียนเพื่อจะสามารถเลือกสว.แต่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่เสนอตัวเลือกด้วยโดยที่ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและมีอายุ40ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเดินหน้าบทขยี้เอาชนะให้ได้ก็คือสมาชิกวุฒิสภาที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องไปยึดหัวหาดถัดมาอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งอปท.ทั้งในระดับอบจ.อบต.และเทศบาลซึ่งแน่นอนว่าทั้งพรรคก้าวไกลและกลุ่มก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครเพราะฉะนั้นการสู้ทุกสมรภูมิหมายถึงว่าจำจากนี้ประชาชนที่ก้าวหน้าซึ่งมีปริมาณมากกว่าเมื่อดูจากจำนวนเสียงที่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล
ที่ชนะเป็นอันดับ1 43จังหวัดในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นอันชัดเจนว่าฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศนี้มีมากกว่าฝ่ายที่นิยมอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายที่นิยมโลกการเมืองแบบเก่าการสู้ทุกสมรภูมิในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่สุขงอมเพียงพอที่จะเบ็ดเสร็จยึดอำนาจรัฐด้วยวิธีการอื่นนั้นเป็นการที่ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงระบบการเมืองการปกครองตัวอย่างจากการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมานั้นทำให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนชาวไทยที่มีคุณภาพมีมากมายมหาศาลจากคนธรรมดาที่เป็นแอร์โฮสเตสเป็นไรเดอร์เป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นผู้รับเหมาสามารถเป็นตัวแทนประชาชนคนธรรมดาสามัญได้และเป็นผู้แทนที่มีคุณภาพได้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นการอภิปรายในมิติใหม่ที่ใช้ข้อมูลหลักการมากกว่าการใช้โวหารสำนวนเห็นได้ชัดในการอภิปราย830ชั่วโมงที่พรรคก้าวไกลทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นกับตาแล้วเพราะฉะนั้นการสู้ทุกสมรภูมิทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยจะสามารถยึดกลุ่มได้ประเทศนี้ปกครองด้วยระบบนิติรัฐและตัวแทนอำนาจของประชาชนที่ไปใช้อำนาจอธิปไตยต่างๆจะต้องเข้าไปแก้กฎหมายในทุกระดับชั้นให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงว่าเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นและเราจำเป็นต้องสู้ทุกสมรภูมิประเด็นสำหรับสังคมที่เป็นภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศพม่ากำลังเกิดขึ้นการพ่ายแพ้ของทหารระบอบมินอองไลการยอมแพ้ยอมวางอาวุธครั้งละหลายร้อยคนเท่ากับระบอบมินอองไลกำลังนับถอยหลังอย่างชัดเจนและแน่นอนว่าการไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศเมียนมาจะเป็นต้นแบบให้เราได้ศึกษาได้วิเคราะห์ได้ถอดบทเรียนและมองถึงความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่แน่นอนว่าการไปสู่ประชาธิปไตยมีได้หลากหลายทางแต่ขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆและแน่นอนว่าการเมืองระหว่างประเทศภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างโลกตะวันตกกับมหาอำนาจทางตะวันออกอย่างจีนมหาอำนาจด้านเผด็จการอย่างรัสเซียก็คงต้องต่อสู้ไทยอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นการเผชิญหน้าของพลังอำนาจทางการเมืองระดับโลกขณะเดียวกันการต่อสู้นี้ก็ยังคงเข้มข้นและเราเองก็ยังอยู่บนกระดานการต่อสู้นี้ข่าวเล็กๆในบ้านเราแต่เป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศนั่นคือการประกาศสละราชบัลลังก์ของราชินีนาถมาร์กาเรตที่2ซึ่งเป็นพระราชินีที่ครองราชและยังมีชีวิตในปัจจุบันยาวนานที่สุดถึง52ปีหลังจากควีนอลิซาเบธแห่งสหรัฐราชอาณาจักรถึงแก่สวรรคตแล้วราชินีควีนมาร์กาเรตที่2ก็เป็นราชินีที่ครองราชยาวนานที่สุดการประกาศราชสมบัติและมีผลในวันที่14มกราคมที่จะถึงนี้ทำให้เห็นว่าราชวงศ์ที่มีการปรับตัวไม่ยึดติดกับตำแหน่งในปีที่ผ่านมาราชวงศ์เดนมาร์กได้ตัดงบประมาณรายจ่ายโดยการตัดงบสำหรับหลานของราชวงศ์ญาติชั้นหลานของราชวงศ์ที่ไม่มีสายตรงจากรัชทายาทถูกตัดคำนำหน้าถูกตัดฐานันดรศักดิ์และเงินช่วยเหลือซึ่งหมายความว่าจะต้องเลี้ยงดูตัวเองนั่นเป็นการปรับตัวให้เห็นว่าราชวงศ์ในยุโรปที่มีการปรับตัวส่งผลให้คะแนนนิยมความนิยมในราชวงศ์ในสมัยที่ควีนมาร์กาเธอที่2ขึ้นครองราชความนิยมของราชวงศ์ในเดนมาร์กอยู่เพียงประมาณ 40% กว่าแต่ปัจจุบันสูงถึง 70%
ซึ่งหมายความว่าหากมีการลงประชามติคนส่วนใหญ่ต้องการให้มีระบอบกษัตริย์ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการปรับตัวเท่านั้นที่จะทำให้สามารถอยู่รอดได้และจากการสู้ทุกสมรภูมิตู่เรื่องราวของสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในระดับโลกนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถึงวันนี้หลายคนคงยังไม่หายเสียใจนั่นคือการตระบัดสัตว์ข้ามขั้วใครที่ติดตามช่องข่าวแห่งนี้ปู่แอดจนตอเคยชื่นชมและบอกถึงการเป็นนักสู้ของพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยแต่ติดที่ว่าเป็นพรรคที่มีเจ้าของและขณะเดียวกันก็มีหมายเหตุไว้ว่าแล้วสักวันหนึ่งพรรคที่มีเจ้าของพรรคนี้หากถอดเสื้อคลุมประชาธิปไตยเราก็จะได้เห็นธาตุแท้วันนี้ก็มาถึงในที่สุดใครที่ติดตามปู่แอดจนตอมายาวนานเพียงพอก็คงจะได้เรื่องรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของปู่แอดจนตอว่ามีโอกาสที่จะไปใกล้ชิดถึงแกนกลางเรียกว่าแกนนำของพรรคแต่ก็ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือปฏิเสธที่จะเข้าไปอยู่ในขั้วอำนาจทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการปฏิวัติรัฐประหารก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดคนหนึ่งขณะนี้การเมืองของไทยกำลังพัฒนาไปสู่ที่เรียกว่าการเมืองขั้วที่3แต่จริงๆปู่แอดจนตอถึงแม้อาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์จากจุฬาลงกรณ์บอกว่ากำลังจะพัฒนาไปสู่การเมืองขั้วที่3ปู่แอดจนตอมองว่ามันจะเป็นภาวะชั่วคราวเพราะข้อที่จริงเรายังอยู่กันในกระแสทานของการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่สำเร็จหลายคนบอกว่ามันสำเร็จตั้งแต่2475แล้วทำไมปู่แอดจนตอถึงบอกว่าไม่สำเร็จเหตุผลเพราะว่ามันมีการพยายามรีเวิร์สกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหลายครั้งหลายคนเหตุการณ์ที่คณะราษฎรได้รับชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีเพียง10กว่าปีแต่หลังจากการเพียงพร้ำจากภาวะการเมืองระหว่างประเทศที่มีมหาสงครามเอเชียบูรพาและประเทศไทยไปเข้ากับทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายแพ้สงครามโดยทางจอมพลป.พิบูลสงครามขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบและเสียเอกราชคณะราษฎรก็ดีเสรีไทยก็ดีได้ก่อตั้งขึ้นและบังเอิญฝ่ายเจ้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วไปเรียนในต่างประเทศก็มีความสัมพันธ์กับทางโลกตะวันตกค่อนข้างมากฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายนิยมเจ้าพลพรรคของฝ่ายเจ้าทั้งหลายเข้ามาเป็นเผรีไทยและมีอิทธิพลค่อนข้างมากในขณะเดียวกันเสียงปืนที่ดังขึ้นบนชั้น2ของพระที่นั่งบรมพิมานเวลา 9:30 นาทีวันที่9มิถุนายนได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองในประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงเสียงปืนนัดเดียวแต่กระทบกับอนาคตคนไทยหลายสิบล้านคนตั้งแต่วันนั้นใครที่ติดตามช่องข่าวแห่งนี้ใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์คงไม่ต้องถามอีกแล้วว่าเอกสารปีดีพนมยงค์2024ในกล่องที่215พูดอะไรไว้บ้างเพราะเรื่องข้อเท็จจริงเรารู้กันมานานแล้วคำกล่าวที่คุณหญิงคุณสุขพนมยงค์พูดตอนที่เดินไปสู่การพิจารณาคดีกบฏสันติภาพอยากรู้ว่าเหตุการณ์สวรรคตเป็นอย่างไรให้ถามในหลวงองค์ปัจจุบันก็แสดงว่าในหลวงองค์ปัจจุบันในสมัยนั้นที่คุณหญิงภูนสุขพนมยงค์พูดถึงรู้เรื่องราวเหล่านี้นอกจากนั้นกรณีสามแพะทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ชัดชี้ชัดไปแล้วว่าในหลวงรัชกาลที่8ถูกปรงพระชน
แต่ถามว่าใครเป็นคนลั่นไกถึงวันนี้คำตอบไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดกันเพราะการทำลายหลักฐานเกิดขึ้นในพระบรมมหาราชวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนการเอาปืนไปเก็บการทำลายหลักฐานต่างๆเกิดขึ้นมันชี้ชัดว่ามีคนต้องการทำลายหลักฐานเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดรายละเอียดเพราะไม่ใช่วาระนี้แต่ที่แน่ๆเสียงปืนในวันที่9มิถุนายน2489เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ฝ่ายคณะราษฎรถูกป้ายสีขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าตีโต้กลับมาการอภิวัตสยามกระแสแห่งการอภิวัตถูกทวนกลับอย่างรุนแรงฝ่ายราชวงศ์ที่ถูกจับไปอยู่เกาะตะลุเตาหลายร้อยคนรวมถึงถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศก็กลับมาสู่พระนครแล้วกลับมาสู่การมีอำนาจอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหาร2490เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลังจากนั้นฝ่ายเจ้าเมื่อตีโต้กับการตามล้างไล่ล่าลิดรอนกิ่งก้านของคณะราษฎรเกิดขึ้นการจับกลุ่มนักศึกษาประชาชนปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้ารวมถึงแม้กระทั่งการฆ่าขังรัฐมนตรีการฆ่าสี่รัฐมนตรีที่ทุ่งบางเขนเกิดขึ้นจนถึงวันนี้ยังจับใครไม่ได้เหตุการณ์ผ่านไป80ปีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมเกือบ80ปีแต่จนวันนี้ยังจับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเทศนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อหรือเรียกว่าถึงทางตัดก็หมายความว่าไปชนกับช้างกลางห้องเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ว่าประเทศนี้เวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญและไปต่อไม่ได้ก็เพราะไปติดเรื่องช้างกลางห้องแม้กระทั่งรัฐบาลปัจจุบันนี้ล่าสุดอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในฐานะประธานซอฟต์พาวเวอร์ก็พูดว่าจะไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ในทุกกรณียกเว้นการไปล่วงเกินสถาบันเพราะฉะนั้นเรื่องช้างกลางห้องห้ามพูดถึงปู่แอดจนตอพูดมาถึงตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเรายังอยู่ในกระแสทานการพยายามเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่เรามีรัฐธรรมนูญคำว่าระบอบประชาธิปไตยต่อมาถูกเติมคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเข้าไปหลังการปฏิวัติรัฐประหาร2490ก่อนหน้านี้ไม่มีคำนี้เพราะฉะนั้นมีการสถาปนาระบอบการปกครองที่ใช้คำว่ามีกษัตริย์เป็นประมุขย้ำมีกษัตริย์เป็นประมุขหลัง2490ก่อนหน้านี้ไม่มีคำนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีคำว่าสถาบันกษัตริย์แตะต้องไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นที่เทิดทูนสักการะอยู่ในรัฐธรรมนูญคำนี้ไม่มีมีการสถาปนาธรรมเนียมการปกครองแบบใหม่ห้ามแตะต้องซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาแม้กระทั่งในร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะแก้ไขห้ามแตะหมวด1หมวด2เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันนี้เรายังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยไม่สำเร็จทำได้เป็นเพียงประชาธิปไตยที่มีนามสกุลประชาธิปไตยที่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นปู่แอดจนตอไม่เห็นด้วยกับคำว่าเราจะเป็นการเมืองสามขั้วเพราะถึงที่สุดมีแค่ฝ่ายนิยมเจ้ากับฝ่ายนิยมประชาธิปไตยเท่านั้นเพียงแต่ฝ่ายเจ้าวันนี้จะใช้การเมืองนักการเมืองพรรคการเมืองที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความสกปรกมีคดีความติดตัวแล้วใช้อำนาจที่สามารถกำกับเรื่องของกฎหมายก็ดีเรื่องของคดีก็ดีใช้อำนาจใช้มือที่มองไม่เห็นไปบังคับกับคนเหล่านี้วันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยก็มีคดีความคดีเขากระโดง
การที่ขโมยที่ดินหลวงเอาไปทำมาหากินบุกรุกที่ดินหลวงแม้กระทั่งขโมยทรัพย์สินก็คือขโมยดินขโมยหินในที่ดินหลวงคดีนี้ก็ยังถูกดองเอาไว้ดีไม่ดีดองไปจนฝ่าศักดิ์สยามชิดชอบจะตายไปแล้วจากโลกนี้เอาผิดใครไม่ได้นี่แหละวิธีการที่ทำกันก็คือใครที่มีคดีความแล้วเข้ามาเป็นนักการเมืองก็จะได้รับการคุ้มครองแต่ต้องไปสวามิภักดิ์เพราะฉะนั้นวันนี้กรณีของคนไข้ชั้น14ห้อง VVIP ที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดต่อไม่ได้พูดถึงไม่ได้ทั้งที่หลายท่านถามว่าเป็นการบังคับกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมแต่ก็ห้ามพูดถึงแม้กระทั่งบอกว่า CCTV กล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจในบริเวณใกล้เคียงเสียทั้งหมดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าประเทศนี้เราอยู่กันแบบไหนอยู่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นการเมืองที่แท้จริงเป็นการเมืองสองขั้วเพียงแต่ขั้วที่สามพยายามที่จะทำเป็นให้มีอำนาจต่อรองแต่ด้อยข้อเท็จจริงแล้วนามสกุลณป้อมเพชรซึ่งเป็นนามสกุลเดิมตั้งแต่ของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรหรือแม้กระทั่งคุณหญิงภูนสุขพนมยงก็นามสกุลเดิมณป้อมเพชรหรือแม้กระทั่งภรรยาของอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็นามสกุลเดิมณป้อมเพชรแปลกไหมที่3รัฐมนตรีมีภรรยานามสกุลณป้อมเพชรเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกว่าการเมืองของชนชั้นนำก็เป็นแบบนี้ในขณะที่ประชาชนอยู่นอกสมการแต่วันนี้ประชาชนเราจะต้องเรียนรู้และจะต้องพยายามไม่ให้เกิดความผิดขึ้นมาซ้ำเดิมเราจะต้องทำให้การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทำให้สำเร็จให้จงได้ในรุ่นของเราห่วงเวลานี้ยังอยู่ในห่วงเวลาของการใช้สันติวิธีผ่านระบบรัฐสภาซึ่งวันนี้ตัวอย่างจากการอภิปรายงบประมาณตัวอย่างจากการชนะเลือกตั้ง14พฤษภาก็แสดงว่าทิศทางนี้มีความเป็นไปได้รวมถึงชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสมรภูมิต่อไปที่เราจะต้องยึดถือคือสมัครเข้าไปในกลุ่มอาชีพที่เราสามารถสังกัดได้เพื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งและมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเป็นสว.ภารกิจนี้คือภารกิจของฝ่ายประชาธิปไตยต้องร่วมกันไม่ให้การบล็อกโหวตซึ่งอำนาจเก่าเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาพยายามทำอยู่แล้วประสบความสำเร็จฝ่ายประชาธิปไตยเรามีจำนวนคนทั้งแผ่นดินจะต้องร่วมกันร่วมแรงร่วมใจนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องวันนี้ปลุกแอดจนต่อเห็นชัดเจนว่าการเมืองใหม่เปิดศักราชต้นแล้วถึงแม้ไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่เมื่อก้าวไกลชนะเลือกตั้งบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีไม่มากก็น้อยมากก็คือการผลักดันวาระก้าวหน้าทางสังคมให้ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุราก้าวหน้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งการยกเลิกการเกณฑ์ทหารสิ่งเหล่านี้ช้าหรือเร็วต้องเกิดขึ้นและยังมีกฎหมายก้าวหน้าอีกหลายตัวช้าหรือเร็วต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของระบบรัฐสวัสดิการแต่หากพวกเราทั้งหลายอยากให้เกิดเร็วขึ้นต้องออกแรงให้มากขึ้นหน้าที่ของประชาชนวันนี้คือการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารทำให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างทำควบคู่กับการใช้ชีวิตใช้ชีวิตทำงานเสียภาษีในฐานะพลเมืองแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศด้วยการทำหน้าที่พลเมืองที่ตื่นรู้ทำทุกวันอยากให้เปลี่ยนแปลงเร็วก็ต้องทำให้มากไม่มีกลีบกุหลาบโรยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงมีแต่คนต้องยอมเสียสละเหนื่อยเมื่อไหร่ท้อเมื่อไหร่นึกถึงคนที่ยอมเสียสละอิสรภาพอยู่ในเรือนจำเขาเหล่านั้นยังคงสู้อยู่และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ขอบอกในช่วงปีใหม่
และหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในการพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดปีใหม่ปีใหม่ที่มาถึงนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีความสุขหายใจเข้าไว้หายใจยาวๆใช้ชีวิตและรอเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไปด้วยกันด้วยจิตคารวะปู่แอดจนอต่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.